ข่าวแรกนะครับเรามาติดตามภารกิจนะฮะของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีครับได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายทองลุนศรีสุลิตนะครับประธานประเทศสอปป,อปอลาวและพบหารือนะครับนายไสยสมพรพมวิหารนะครับประธานสภาแห่งชาติสอปปอลาวครับ ที่ทำเนียบประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนาสเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับและ,ละรัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคาระวะนายทองลุนศรีสุลิศประธานประเทศสปปลาวและเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพักประชาชนปฏิวัติลาวและที่สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายัฐมนตรีครับได้พบหารือกับนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปปลาวโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนะครับนายสัตวแพทย์ชัยวัชระ,ะรง์ โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสาคัญนะครับก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านพลังงานความเชื่อมโยงทั้งระบบรางถนนและสะพานการขนส่งโลจิสติกค,ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปัญหาหมอกควันครับ ในส่วนของเรื่องของการพบปะหารือประธานสภาแห่งชาติสอปปอลาวนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายสอปปอลาวในการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างกันให้มีความคืบหน้าไปด้วยด้วยดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนค่ะการส่งเสริมความเชื่อมโยงการคมานาคมขนส่งระหว่างสองประเทศทั้งทางถนนแล้วก็ทางรถไฟนะคะตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะ โดยมีจากที่ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวัสด์นะคะกับนายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวด้วยซึ่งสถานีรถไฟดังกล่าวนั้นจะช่วยส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นการสนับสนุนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศด้วยนะคะ